สวัสดีค่ะพบกับรายการ Weekly Invest จากบลจ. Asset Plus ค่ะสัปดาห์นี้วันจันทร์ที่17 เมษายน 2566ค่ะตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนใหญ่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะนำโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะ Nikkei 225เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.5% หลังจากที่คุณวอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะมีการประกาศจะซื้อหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มเติมนะคะส่วนตลาดหุ้นอื่นๆนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐชะลอตัวลงทั้งตัวเลข CPI แล้วก็ PPI นะคะก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความหวังว่าเฟดเนี่ยใกล้จะยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้นะคะนอกจากนี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฝั่งของสหรัฐก็เริ่มที่จะทยอยประกาศงบไตรมาส1นะคะโดยงบกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาดูดีทีเดียวนะคะก็ได้รับอานิสงส์จากผลของดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะคะก็หนุนให้หุ้นในกลุ่มของธนาคารเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสุดที่ผ่านมานะคะก็มีงบทั้งของ JP Morgan นะคะ Citibank นะคะ Wells Fargo แล้วก็ BlackRock นะคะสำหรับวีคนี้นะคะก็จะมีการประกาศงบในกลุ่มของสถาบันการเงินที่เหลือนะคะก็ได้แก่ Bank of America นะคะ Goldman Sachs นะคะรวมถึงกลุ่มเทคด้วยนะคะอย่าง Tesla IBM นะคะแล้วก็ Netflix เป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะวีคที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็ยังถูกกดดันจากตัวของ Fed Minute นะคะของรอบการประชุมวันที่ 21-22 มีนาคมนะคะที่บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะเข้าสู่ mild recession ในช่วงของปลายปีนะคะถ้ามาดูฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียนะคะส่วนใหญ่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากตัวเลขส่งออกของจีนที่ออกมาดีกว่าคาดนะคะเนื่องจากอุปสงค์ของประเทศส่วนใหญ่ในแถบเอเชียแล้วก็ยุโรปที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะส่วนจีนนะคะวีคที่แล้วก็มีการประกาศยกเลิกบังคับสวมหน้ากากอนามัยนะคะในที่ขนส่งสาธารณะแล้วก็ไม่บังคับให้นักเรียนเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยในโรงเรียนแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยที่หนุนตลาดหุ้นจีนด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนไทยนะคะวีคที่แล้วก็ปิดสงกรานต์นะคะก็เปิดแค่3วันทำการเท่านั้นเองนะคะเซ็นอินเด็กซ์เนี่ยบวกขึ้นมา 1% นะคะปิดไปที่ 1,592 จุดนะคะก็เข้าใกล้ 1,600 จุดแล้วนะคะถ้ามาดูวอลุ่มในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างบางทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเข้าใกล้เทศกาลสงกรานต์นะคะส่วนตลาดโซนเอเชียบางประเทศก็มีการหยุดอีสเตอร์ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มธนาคารในวีคที่ผ่านมาก็มีแรงซื้อเข้ามานะคะเนื่องจากวีคนี้เนี่ยจะมีการประกาศงบไตรมาส1นะคะถ้ามาดูฝั่งของบอนด์ยิลด์กันบ้างนะคะบอนด์ยิลด์2ปีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ระดับ 4.1% นะคะก็ขึ้นมาสูงกว่า 4% อีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่ตัวบอนด์ยิลด์10ปีนะคะก็ขึ้นมาอยู่ที่ 3.51% นะคะหรือว่าขึ้นมา12 bp นะคะหลังจากที่ sentiment ของตลาด risk on นะคะจากเงินเฟ้อที่ชะลอตัวนะคะก็ทำให้บอนด์ยิลด์ในฐานะที่เป็น safe haven เนี่ยก็เผชิญแรงขายออกมานะคะมาดูในฝั่งของเซกเตอร์กันบ้างนะคะวีคที่แล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มไซคลิคอลนะคะเอาเพอร์ฟอร์มนะคะหลังจากที่นักลงทุนเนี่ยมีความกังวลเรื่องของ recession ที่น้อยลงนะคะส่วนราคาน้ำมันนะคะก็ยังบวกต่อเนื่องนะคะวีคที่ผ่านมาเนี่ย WTI บวกขึ้นมา 2.3% นะคะก็เป็นการบวกต่อเนื่องหลังจากที่ OPEC Plus เนี่ยมีการประกาศลดกำลังการผลิตลง1ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะส่วนทองคำนะคะก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะคะ 0.5% หลังจากที่ขึ้นไปเทสไฮเดิมนะคะก็มีแรงเทขายออกมาในระยะสั้นนะคะดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งหน้าของเฟดเนี่ยก็อาจจะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายแล้วนะคะดอลลาร์ก็เลยมีการอ่อนค่าลงมานะคะสำหรับประเด็นสำคัญในวีคที่ผ่านมานะคะเรื่องแรกเรามาดูเรื่องของเงินเฟ้อกันนะคะสำหรับเงินเฟ้อของสหรัฐนะคะเดือนมีนาคมที่รายงานมาในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเงินเฟ้อทั่วไปนะคะออกมาอยู่ที่ 5% year on year นะคะก็ชะลอตัวลงจากเดือนกุมภาที่ 6% year on year นะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ชะลอตัวลงค่อนข้างเยอะนะคะโดยเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างมากนะคะก็เป็นผลจากฐานของราคาน้ำมันที่สูงนะคะในเดือนมีนาปีที่แล้วนะคะถ้าจำกันได้เนี่ย
มีนาปีที่แล้วเนี่ยเรามีประเด็นเรื่องของรัสเซียยูเครนนะคะก็ทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างสูงนะคะถ้ามาดูเงินเฟ้อพื้นฐานตัว Core CPI นะคะก็ออกมาที่ 5.6% year on year ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เหนือตัวเงินเฟ้อทั่วไปเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเลยนะคะถ้ามาดูเทียบรายเดือนบ้างนะคะเงินเฟ้อเนี่ยขยายตัวอยู่ที่ 0.1% มันออนมันนะคะก็ต่ำกว่าคาดที่ 0.3% นะคะส่วนเงินเฟ้อผู้ผลิต PPI นะคะคือปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.7% year on year เดือนมีนานะคะก็ชะลอตัวลงจากระดับ 4.9% นะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ชะลอลงเยอะเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราปี2021นะคะหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อออกมานะคะตลาดก็มีการปรับลดน้ำหนักคาดการณ์นะคะที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย25บิปนะคะในการประชุมเดือนพฤษภาคมนะคะโดยให้น้ำหนักอยู่ที่ราว 80% นะคะที่เฟดเนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย25บิปนะคะโดยเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะกับตัวเลขตลาดแรงงานที่เริ่มคลายความร้อนแรงลงนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เฟดเนี่ยใกล้ยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็มองว่าเงินเฟ้อณระดับปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอนะคะที่ทำให้เฟดเนี่ยหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบเดือนพฤษภาคมนะคะโดยเรามองว่ารอบนี้เนี่ยเฟดก็น่าจะยังเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก25บิปนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสที่เป็นไปได้นะคะที่เฟดเนี่ยจะหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากนั้นนะคะนอกเหนือจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็มีตัวเลขเงินเฟ้อของจีนเดือนมีนาคมนะคะออกมาขยายตัว 0.7% year on year นะคะก็เป็นการชะลอตัวลงจากเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ต่ำกว่าคาดด้วยนะคะถ้าเทียบกับเป้าหมายของ PBOC ที่ 3% เนี่ยก็ถือว่ายังต่ำกว่าเป้าหมายนะคะขณะที่เงินเฟ้อผู้ผลิตหรือว่า PPI เนี่ยก็ชะลอตัวลงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต่ำกว่าคาดด้วยนะคะก็เป็นการสะท้อนภาพของเศรษฐกิจจีนที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่นะคะก็เป็นผลจากตัวอุปสงค์ที่อ่อนแอทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าอาจจะทำให้GDP ในไตรมาสแรกนะคะที่จะรายงานในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะโตได้ไม่ถึง 5% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่หลังจากรายงานตัวเลข GDP ไตรมาสแรกแล้วเนี่ยทางการจีนเนี่ยจะเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะทั้งในด้านของนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลังนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะคะรวมไปถึงการกระตุ้นการบริโภคผ่านการอุดหนุนรถยนต์ EV นะคะไปจนถึงการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นต้นค่ะมาดูที่ฝั่งของญี่ปุ่นกันบ้างนะคะก็ในช่วงที่ผ่านมาญี่ปุ่นเขาก็มีการประชุมเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคะระหว่างสหภาพแรงงานนะคะแล้วก็นายจ้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะก็เป็นการพูดคุยกันเป็นรอบที่2แล้วนะคะก็ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นนะคะว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะปรับขึ้นโดยประมาณ 3.74% นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1993เลยนะคะแล้วก็สูงกว่าปีก่อนหน้าด้วยที่ 2.07% นะคะโดยข้อตกลงนี้นะคะจะเป็นการพูดคุยกันให้เสร็จภายในเดือนเมษายนนี้เลยนะคะทางนี้ต้องบอกว่าบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆนะคะก็มีการสมัครใจขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมากกว่าข้อตกลงเบื้องต้นนี้นะคะอย่างเช่น Honda เนี่ยก็มีการประกาศขึ้นค่าแรงสูงถึง 5% เลยนะคะซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมีนาคมของญี่ปุ่นเนี่ยปรับขึ้นมาถึง 33.9 จุดนะคะก็เป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ1ปีนะคะจากความหวังว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการปรับขึ้นค่าแรงสูงสุดในรอบหลายปีนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองเนี่ยมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของการบริโภคนะคะโดยมุมมองดังกล่าวเนี่ยก็ช่วยหนุนในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะให้มีรายได้แล้วก็กำไรที่สูงขึ้นด้วยนะคะอีกหนึ่งข่าวใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือข่าวของคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะซึ่งเป็นนักลงทุนสายมูลค่าพื้นฐานระดับโลกนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักพิมพ์นิกเกอิกนะคะโดยระบุว่าเขาภูมิใจนะคะที่พอร์ตของเขาเนี่ยมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทรดดิ้งหลักของประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยคุณบัฟเฟตต์
ถือหุ้นบริษัทเทรดดิ้งของญี่ปุ่นอยู่5แห่งด้วยกันนะคะได้แก่อิโตชุนะคะมิตซูบิชิมิตซุยสุมิโตโมแล้วก็มารูเบนี่นะคะแล้วเขาเองเนี่ยก็กำลังหารือว่าจะมีการลงทุนเพิ่มในหุ้นเหล่านี้อีกนะคะก็จะมีการเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารในสัปดาห์นี้นะคะโดยทาง CNBC นะคะรายงานว่าทาง Berkshire Stock Investment นะคะมีการถือหุ้นในกลุ่มเทรดดิ้งเนี่ยคิดเป็นประมาณ 7.4% ของพอร์ตการลงทุนนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 5% ในช่วงของเดือนสิงหาคมปี2565นะคะซึ่งหลังจากการให้สัมภาษณ์ของคุณบัฟเฟตต์นะคะก็ทำให้5บริษัทเทรดดิ้งในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็ดีดตัวขึ้นแรงนะคะสำหรับกองทุน SPNGFก็มีทั้งหุ้นอิโตชุนะคะมิตซูบิชิมารูเบนี่นะคะซึ่งอยู่ในท็อป5โฮลดิ้งนะคะก็ได้เซนติเมนต์บวกจากการที่คุณวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยวางแผนที่จะเข้าซื้อหุ้นเหล่านี้เพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้เองนะคะตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์จากในเรื่องของท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคที่จะฟื้นตัวด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะกองทุน SPNGF ของเราก็สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการนะคะสำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะสอบถามเข้ามาที่ทางบลจ. Asset Plus ได้เลยค่ะด้านตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนอกเหนือจากเงินเฟ้อสหรัฐแล้วก็จีนนะคะญี่ปุ่นมีเงินเฟ้อ PPI หรือว่าเงินเฟ้อผู้ผลิตนะคะออกมาขยายตัว 7.2% นะคะส่วน Retail Sale ยุโรปหรือว่ายอดค้าปลีกนะคะก็ยังหดตัวลบ 3% ค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้นะคะก็ได้แก่ Fed Beige Book นะคะในวันที่19เมษายนนะคะก็จะเป็นการสรุปความเห็นของเฟดจากทั้ง12เขตนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะต่อมาด้วยวันที่18เมษายนนะคะก็จะมีตัวเลข GDP ไตรมาส1ของจีนนะคะรวมถึงตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนด้วยนะคะรวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส1ที่ต้องจับตากันค่ะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องจับตากันในสัปดาห์นี้นะคะฝั่งของสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็จะมีตัวเลข PMI ทางภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการเบื้องต้นในเดือนเมษายนนะคะฝั่งของจีนนะคะนอกเหนือจากตัวเลขกิจการทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็จะมีตัวเลขอัตราดอกเบี้ยโลนทามเรทนะคะที่เราติดตามกันในทุกๆวันที่20นะคะส่วนญี่ปุ่นนะคะก็จะมีตัวเลขนำเข้าส่งออกนะคะรวมถึง PMI ภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการในเดือนมีนาคมด้วยนะคะสำหรับกองทุนที่เราแนะนำนะคะก็ประกอบไปด้วย3กองทุนด้วยกันนะคะกองแรกนะคะ SPNGF นะคะก็จะลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นนะคะซึ่งได้อานิสงส์จากการเปิดเมืองการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็นโยบายการเงินที่ยังผ่อนคลายด้วยนะคะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยกองทุน SPNGF เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็น performance นะสิ้นสุดวันที่10เมษายนนะคะถัดมานะคะเป็นกองทุน SPEO China นะคะก็จะลงทุนในหุ้นจีนที่เป็น New Economy นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็มองว่าตลาดหุ้นจีนน่าจะกลับมานะคะจากเรื่องของการเปิดเมืองนะคะรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะคะถัดมานะคะกองทุน SPGCCUI นะคะสำหรับคนที่ชอบธีมเรื่องของโลกร้อนนะคะพลังงานสะอาดเราก็จะแนะนำเป็นกองทุนนี้นะคะซึ่งยังได้อานิสงส์จากดีมานด์เรื่องของคาร์บอนเครดิตที่เติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบลจ. Asset Plus ได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook YouTube และ Mockdit แอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร02-672-1111เลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus